ตามต่อประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นกับสสของพรรคก้าวไกลที่ก่อนหน้านี้มีคนออกมาแฉในโลกออนไลน์นะคะว่าสสท่านนี้มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศทีมงานหญิงสาวที่ทำงานอยู่ด้วยกันในลักษณะของแชทแล้วก็ยังบอกด้วยว่ามีพฤติกรรมที่เหมือนเป็นการไปลวนลามด้วยอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างนะที่มีการแฉออกมามีการแคปแชทต่างๆออกมารวมไปถึงมีการระบุด้วยนะคะว่าผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังพรรคก้าวไกลแล้วตอนแรกไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยชื่อใดๆระบุเพียงแค่เป็นสสอยู่ที่ภาคตะวันออกของพรรคก้าวไกลแต่ปรากฏว่าเมื่อวานกับคุณผู้ชมมีการออกมาชี้แจงจากคุณวุฒิพงษ์ทองเหลาสสเขต2จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นสสของพรรคก้าวไกลนั่นแหละคือตอนแรกตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ทีมข่าวผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อโทรศัพท์ไปแต่ว่าติดต่อไม่ได้แล้วก็มีรายงานว่าคุณวุฒิพงษ์อะค่ะเข้าร่วมประชุมกรรมาธิการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีรายงานด้วยนะว่าพรรคก้าวไกลเองนัดประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยชุดเฉพาะกิจวินัยสำหรับพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งคาดว่าวันนี้น่าจะมีการแถลงข่าวออกมาจากพรรคก้าวไกลอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะทีนี้มีความเคลื่อนไหวชัดๆออกมาเลยของคุณวุฒิพงษ์เมื่อวานนี้เจ้าตัวเลือกที่จะโพสต์คลิปอธิบายชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน Facebook ส่วนตัวโดยเจ้าตัวอธิบายแบบนี้นะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความพยายามขุดคุ้ยข้อมูลเพื่อสร้างประเด็นร้องเรียนทางการเมืองยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเก่าผ่านมาเป็นระยะเวลา1ปีครึ่งภาพและบุคคลดังกล่าวที่อยู่ในเรื่องราวที่เผยแพร่ยังตอนนั้นตัวเองยืนยันว่ายังไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรและบอกเลยว่าการกระทำนี้เป็นการ discredit ลองไปฟังบางช่วงบางตอนดูค่ะมีกลุ่มคนในจังหวัดปราจีนบุรีตั้งตัวเป็นนักร้องเพื่อตรวจสอบกับผมในตลอดระยะเวลา5เดือนที่ผ่านมาพวกเขาพยายามดิสเครดิตเพื่อหวังทำลายชื่อเสียงของพรรคก้าวไกลและของผมเพื่อปิดบังเรื่องราวที่ผมกำลังตรวจสอบอยู่ในจังหวัดและอยู่ในขณะนี้จากข่าวที่ปรากฏมานับเป็นเรื่องที่3ที่บุคคลกลุ่มนี้พยายามขุดคุยข้อมูลเพื่อสร้างประเด็นในการร้องเรียนและสร้างประเด็นในการแชร์ให้ปรากฏในโซเชียลจะเป็นการแคปภาพเฉพาะบางส่วนนำมาเสนอต่อที่สาธารณชนหรือลงมาแชร์ในโซเชียลตามข่าวที่ปรากฏผมยืนยันว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ผ่านมาเป็นระยะเวลา1ปีครึ่งแล้วสำหรับแคปภาพที่บุคคลดังกล่าวหรือกลุ่มคนดังกล่าวได้แคปไปเผยแพร่ผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นที่ชัดเจนของผู้ที่นำข้อมูลส่วนตัวแสดงต่อพื้นที่สาธารณะว่าพวกเขาต้องการดิสเครดิตการทำงานของกระผมและมีเป้าหมายบางประการอย่างชัดเจนกระผมขอเรียนต่อชาวปราจีนบุรีและสมาชิกพรรคก้าวไกลท่านว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้ผมท้อถอยทำงานจัดประการใดทางตรงกันข้ามที่ยิ่งกับทำให้ผมยิ่งต้องการตรวจสอบความจริงในจังหวัดโดยเฉพาะเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งในเฉพาะเรื่องของมลพิษในพื้นที่สีมหาโพธิ์สุดท้ายผมขอให้ทุกท่านมั่นใจในการทำงานของผมว่าจะคุณวุฒิพงษ์ยืนยันในคลิปนี้นะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้วปีครึ่งภาพที่มีการเผยแพร่ตอนนั้นตั้งแต่ที่เจ้าตัวยังไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรแล้วก็ระบุด้วยบอกว่าเป็นที่ชัดเจนของผู้ที่นำข้อมูลส่วนตัวมาแสดงต่อพื้นที่สาธารณะว่าต้องการดิสเครดิตการทำงานของคุณวุฒิพงษ์เหมือนจะมีเป้าหมายบางอย่างซึ่งคุณวุฒิพงษ์ยืนยันท้ายคลิปนะคะบอกว่าขอบอกกับชาวปราจีนบุรีและสมาชิกพรรคก้าวไกลทุกคนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้เจ้าตัวท้อถอยในการทำงานในทางตรงข้ามกับยิ่งทำให้ต้องตรวจสอบความจริงในจังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งเรื่องมลพิษในพื้นที่สีมหาโพธิ์สุดท้ายเจ้าตัวบอกแบบนี้ค่ะว่าขอให้ทุกคนมั่นใจในการทำงานว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชาวปราจีนบุรีและจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของคุณวุฒิพงษ์ทองเหลานะคะ